กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกม Evil Four นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางการหาทรัพยากรเพชรกับตั๋วสุ่มกาชานะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะโดยหลักๆครับผมนะมันมีวิธีการหาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยขอเริ่มต้นจากวิธีการหาเพชรกันก่อนนะครับโดยวิธีการหาเพชรครับผมก็ขอเริ่มต้นที่ในส่วนของ Daily Quest นะครับนะเพชรประจำวันเพชรประจำสัปดาห์แล้วก็เพชรหลักนะครับนะซึ่งเพชรประจำวันนะครับผมนะจะรีทุกๆเวลา 7:00 นของเวลาไทยนะครับนะดังนั้นเนี่ยเราก็ทำเพชรให้เสร็จก่อนครับผมนะก่อนจะถึงเวลา 7:00 นของเวลาไทยของเรานะครับโดยขอรางวัลที่น่าสนใจครับผมก็จะมีในเรื่องของ60แต้มได้เพชร50เม็ดนะครับและก็100แต้มนะครับผมจะได้ตั๋วสุ่มกาชาและก็ได้ใบไม้ขยายช่องซิงโครด้วยนะครับนะดังนั้นแนะนำพยายามทำเพชรประจำวันให้เสร็จทุกครั้งนะครับต่อมาครับผมก็คือเวทประจำสัปดาห์นะครับเวทประจำสัปดาห์เนี่ยก็จะรีตอนเวลาวันจันทร์นะครับผมตอนเวลา 7:00 นของทุกสัปดาห์นะครับนะดังนั้นเวทตัวส่วนนี้ก็ทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนโดยมีขอรางวัลที่น่าสนใจครับผมก็อยู่ที่80แต้มนะครับผมก็คือตั๋วสุ่มอาร์ติแฟกต์และก็100แต้มนะครับผมนะก็คือเพชร300เม็ดครับผมและตั๋วสุ่มกาชา3ใบนะครับอันนี้ตรงนี้นะครับนะเพชรประจำวันของทุกจันทร์สัปดาห์นะครับผมแนะนำต่อไปครับผมก็คือเพชรหลักนะครับเพชรหลักเนี่ยตรงส่วนนี้ก็จะเป็นการเน้นในเรื่องของการอัพเลเวลตัวละครผ่านสเตจต่างๆนะครับผมเงื่อนไขการทำแอชชิพเมนต์ต่างๆตรงส่วนนี้นะก็แนะนำว่าให้รีบนะครับผมทำเพราะว่าจะได้มีเพชรเยอะๆนะตรงส่วนนี้แต่ต้องรีบไม่ก็ไม่ต้องรีบมากหรอกหลักๆเพราะว่าพอเมื่อไหร่ก็ทำทีเดียวได้ที่ควรจะต้องทำจริงๆก็คือเพชรประจำวันกับเพชรประจำสัปดาห์2อันเนี่ยครับผมถือว่าสำคัญมากนะต่อมานะครับผมนะก็คือในเรื่องของหอเฟรมนะครับผมก็ถือเป็นหนึ่งจุดที่เราจะสามารถได้เพชรครับผมได้เยอะพอสมควรโดยหอเฟรมเนี่ยหลักๆไม่มีอะไรมากมายครับผมมันจะเก็บข้อมูลตัวละครของเรานะครับผมว่าเฮ้ยเราเล่นเกมเนี้ยปลดแอปชิปเมนต์ได้เยอะแค่ไหนเล่นตัวละครสายไหนได้เยอะนะครับนะรวมถึงข้อมูลนะครับผมในการเล่นตัวละครถ่ายนั้นว่าเฮ้ยเราเนี่ยเล่นตัวละครเผ่านั้นน่ะและได้อัพเลเวลอัพตัวละครสูงแค่ไหนนะครับนะก็จะได้ขอรางวัลตามพลังไปนะครับตามความเหมาะสมไปเรื่อยๆก็ถือว่ายิ่งเล่นเยอะๆก็ยิ่งคุ้มนะในเรื่องนี้นะครับต่อไปครับผมอีกอย่างนึงครับผมแนวทางการหาเพชรก็คือการผจญภัยนะครับหมวดผจญภัยนะครับผมค่อนข้างจะมีให้เล่นหลากหลายนะในส่วนแรกครับผมก็จะเป็นในส่วนของอันนี้ก็เป็นในส่วนของเกรดต่างๆนะครับผมก็จะเป็นการไต่หอหลักๆเลยนะก็จะมีเพชรครับผมต่างๆออกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นไต่หอนะครับผมนะก็ตรงส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรเล่นได้ครั้งเดียวนะครับไต่หอพวกนี้ต่อมานะครับผมนะก็คือในส่วนของดูเอลเกรดอันนี้จะเป็นในเรื่องของการอัพแรงตัวละครอัพพวกเราขึ้นมานะครับนะก็ลุยด่านนะครับผมเคลียร์ไปเรียบร้อยก็ถือว่าเคลียร์ละต่อมาครับผมเดนเจียนนะครับผมเดนเจียนนี่จะมีทั้งหมด2อย่างเดนเจียน2วันกับเดนเจียนรายสัปดาห์นะครับนะโดยเดนเจียนพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาการรีเฟคอยู่นะครับผมตรงส่วนนี้ก็ดูเช็คดูให้เรียบร้อยครับเวลาผ่านขึ้นมาปุ๊บเนี่ยยิ่งเราเล่นระดับสูงมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้เพชรมากขึ้นเท่านั้นตามไปด้วยนะครับนะ2วันรีเฟค1ครั้งครับผมเดนเจียนอันนี้นะและก็ต่อมาครับผมก็คือเดนเจียนรายสัปดาห์นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดประจนภัยนะครับสัปดาห์หนึ่งเล่นได้1ครั้งนะแต่ค่อนข้างจะถือว่าลึกเอาเรื่องเหมือนกันนะเพราะว่าด่านค่อนข้างจะกว้างของทรัพยากรหลายๆอย่างก็ถือว่าเยอะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ควรพลาดนะครับผมอีกอย่างนึงเช่นเดียวกันนะในส่วนของเดนเจียนนะครับต่อไปครับผมอารีนานะครับผมนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดที่เราจะได้เพชรได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าการได้เพชรของอารีนาเนี่ยมันเป็นการได้เพชรแบบการไต่ระดับนะครับนะยิ่งถ้าเกิดเราไต่ระดับได้สูงมากเท่าไหร่นะครับผมนะเราก็จะยิ่งได้ขอรางวัลมากขึ้นเท่านั้นตามไปด้วยนะครับนะดูในส่วนของแรงนะครับนะก็จะมีในเรื่องของรายวันกับรายสัปดาห์นะครับนะก็เหมือนเดิมครับผมรีเซ็ตวันก็วันจันทร์นะก็รีเซ็ตปุ๊บเนี่ยเราก็ดูเอานะครับเฮ้ยว่าเราติดระดับตรงไหนบ้างเราก็จะได้เพชรตรงส่วนนั้นไปของผมนี่ก็ท็อปพันเห็นไหมท็อปพันก็สัปดาห์นึงได้ต้อง70เม็ดนะครับผมซึ่งถือว่าโคตรเยอะเลยนะดังนั้นต้องบอกไว้ก่อนครับผมนะก็แนวทางการหาทรัพยากรเพชรครับผมถือว่าเป็นอะไรที่หายากมากดังนั้นเนี่ยเพชรจึงเป็นหนึ่งในสิ่งที่ไม่ควรใช้อย่างสิ้นเปลืองอย่างยิ่งเลยนะต่อไปครับผมก็คือในเรื่องของตั๋วนะครับนะ
ตั๋วสุ่มกาชาหาจากไหนได้บ้างนะครับผมโอเคอย่างแรกก็คือมาจากที่เควสครับผมที่เราอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะต่อไปครับผมก็คือในเรื่องของเนื้อเรื่องครับผมนะเวลาเราอ่านเนื้อเรื่องตัวละครนะครับผมเราก็จะได้ในส่วนของตั๋วสุ่มกาชาต่างๆตามมาด้วยนะครับนะเนี่ยพอเราอ่านขึ้นมาปุ๊บนะดังนั้นเนี่ยเรายิ่งเราเล่นผ่านเนื้อเรื่องมากเท่าไหร่ครับผมเราก็จะมีในส่วนของตั๋วสุ่มกาชาให้มากขึ้นตามไปด้วยนะเวลามีเนื้อเรื่องเปิดขึ้นมาเห็นไหมครับว่าค่อนข้างจะถือว่าเยอะเลยนะแล้วก็ถัดมานะครับผมนะก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องตัวละครเนื้อตัวละครเนี่ยนอกจากสุ่มเนื้อเรื่องได้ตั๋วกาชาแล้วนะครับผมเรายังได้คอสตูมด้วยนะครับผมนะก็เป็นการพัฒนาสายใยสัมพันธ์ตัวละครนะครับนะขึ้นมาสูงสุดเลยนะครับผมกาลิเบอร์8นี่ก็จะได้เสื้อมาเพิ่มด้วยนะครับนะใครชอบเสพเนื้อเรื่องนะครับผมนะก็จัดไปได้เลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นแต่พวกตัวละครสายอีพิกทั้งนั้นนะครับนะแล้วก็ไม่ได้มีครบทุกตัวด้วยนะครับนะเราต้องค่อยๆปั้นด้วยนะต่อไปครับผมก็คือในส่วนของอีเวนต์นะครับผมนะอันนี้ก็คงต้องรอให้อีเวนต์ทำการเปิดก่อนตามมาด้วยนะหลักๆก็มีเพียงเท่านี้เองนะครับนะดังนั้นต้องบอกเลยว่าตั๋วสุ่มกาชาเอ่ยทรัพยากรตั๋วเพชรนะครับผมนะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะหาได้ยากมากในระดับหนึ่งเลยนะดังนั้นเนี่ยจะใช้อะไรครับผมก็คิดดีๆนะครับแน่นอนครับผมว่าวิธีการหานะครับผมเพชรกับตั๋วเงินพวกนี้มีวิธีง่ายๆอย่างนึงก็คือการเติมเงินนะครับนะเราก็สามารถไปเติมเงินได้เช่นเดียวกันนะก็ประมาณนี้นะครับนะสรุปแนวทางการหาเพชรกับตั๋วกาชาก็มีเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับผมสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบนะครับผมฮอสปิแคทก็ขอตัวลาไปแค่นี้ครับผมก่อนจากกันฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับเพิ่มเติมไปละกันนะครับผมอีกนิดนึงนะในเรื่องของการอัปเกรดเมืองนะครับผมบางครั้งก็อาจจะมีเควสครับผมดีๆเข้ามาด้วยเหมือนกันนะอันนี้แต่พุ่มตรงว่าค่อนข้างจะถือว่ายากนะแต่ก็ถือว่าเป็นเควสที่อาจจะมีการสุ่มดรอปออกมาเป็นบางครั้งบางคราวนะครับนะซึ่งตัวส่วนนี้เนี่ยบางครั้งก็จะมีในเรื่องของเพชรนะครับผมนะติดมาด้วยเหมือนกันแต่ก็ค่อนข้างจะถือว่ายากมากนะเนี่ยพวกเควสระดับอีพิกนะครับผมนะมันจะมีเควสพวกนี้ค่อนข้างจะหายากก็คงต้องรอลุ้นไปนะครับนะโอเคนะครับนะก็ลองไปหาดูกันแล้วกันแต่ค่อนข้างจะออกมายากครับโอเคครับงั้นวันนี้ผมฮอสปิแคทขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ